ครับวันนี้ก็มาที่โรงสีนะครับมาขายข้าวจำนำยุ้งฉางครับผมรถเยอะมากเลยครับวันนี้ครับชาวนากว่าจะขายข้าวได้แต่ละขายข้าวได้แต่ละเม็ดแต่ละหน่วยนี้ก็แสนยากลำบากนะครับผมก็ใช้เวลาหลายเดือนครับ5เดือนถึง6เดือนถึงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็วันนี้ก็ได้เวลาระบายข้าวโอ้กว่าจะได้เงินเขาแต่ละบาทนี่ยากครับผมต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างครับผมกระบวนการเอารัดเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นใครบ้างไม่รู้หรอกครับก็ยากครับไม่รู้จะมีใครมาดูแลเลี้ยวแลชาวนาชาวนานี้เป็นเครื่องมือมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนแล้วครับผมก็เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจเครื่องมือเอารัดเอาเปรียบครับผมก็วันนี้ก็ได้มาระบายข้าวก็ถือว่าเบาใจไปหน่อยครับผมที่ได้ระบายข้าววันนี้มาทำไมครับทกศโอ้ทำไมรถเยอะอย่างนี้พ่อใหญ่จำไว้ร้ายเนาะโอ้กลัวสิระบายเขาใดเนาะหายเขาก็ยากเนาะแม่เนาะโอ้ยู่ในเหล่าก็ยากมานอนมานอนกลางคืนมานอนกลางคืนพอดีแถมราคาถึงอีกเนาะกลัวสิเอาใดออกแต่ละเม็ดแต่ละหน่วยนี่เขานี่เฮ็ดยากก็ยากโอ้รถปักยางหลายเบิ้งปุ่นเต็มเลยแถมมานี่จักสิถึกตีบ่เนาะเขาปนมาปนเนาะโอ้ยจักอีหยังนี่เขาเลยนี่แหละเศร้าหน้าเศร้าหน้าพันบ่พันแล้วโอ้รถมาจอดตั้งแต่ 4:00 นก็มีครับมาตั้งแต่ 2:00 นพุ่นละมา 2:00 นก็มีครับก็เรียงรายเลยครับติดคิวยาวเลยนี่แหละครับเห็นใจชาวนาด้วยครับผมทำอะไรก็ยากครับก่อนจะได้ขึ้นข้าวก็ปาไปเกือบเที่ยงครับผมก็ยากมากครับผมชาวนาทำนาขายข้าวแต่ละปีนี่ก็ยุ่งยากครับผมข้าวไม่มีราคาก็ต้องเอามาจำนำยุ้งฉางพอมาจำยุ้งฉางก็ยากครับผมไหนก็ให้13บาทอยู่ครับผมตัน13บวกค่ายุ้งฉางก็14,000แต่มันก็ยากครับผมพอมาติข้าวข้าวไม่ได้เปอร์เซ็นต์ข้าวไม่ได้อะไรอีกครับผมก็ยากก็ต้องตรวจกันดีครับครับไปแล้วครับถึงคิวแล้วไปแล้วครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มาส่งข้าวจำนำลูกช้างที่โรงสีครับที่โรงสีครับกระบวนการนะครับก็โรงสีรองรับไว้รับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเลยครับลงข้าวเองเลยครับโรงสีนี่มันเอาเปรียบจริงๆนะครับมันไม่เอาลูกน้องเลยให้เราลงข้าวเองนะครับไม่ยอมจ้างลูกน้องเลยครับต้องลงข้าวเองครับพี่น้องลงเลยครับช่วยกันครับเดี๋ยวผมลงข้าวช่วยเขาก่อนครับครับพี่น้องเอาเขามาส่งลงสีแล้วครับผมเขาผมปนแดงครับผมแถมติแถมหักอีกครับผมแต่ว่าก็เอามากองร่วมกันกับเขาดีครับผมไม้ก็มาอย่างไรครับผมนี่คือเจ็กครับผมติว่าเขาปนเขายังเขาคนละเกตแต่เอามากองร่วมกันกับเขาเกตหนึ่งครับผมเดี๋ยวเขาส้นกองใส่กันแล้วครับพี่น้องลงแล้วก็ต้องเอามาขึ้นตะสั่งอีกครับพี่น้องโอ้พุ่นรถยังถาคิ้วกันอีกเหงาเหยียดอยู่ครับพี่น้องถาคิ้วกันอีกเหงาเหยียดเลยครับแถมที่เขาว่าเขาเสียกันกับแบบสิแหละครับผมเขาปนก็เอาไปกองใส่เขาดีครับผมนี่แหละคือของพ่อค้านายทุนครับผมด้วยว่าแย่แห้งครับสำเร็จด้วยพี่น้องขอสวัสดีครับข้าวปนแดงครับผมเขาปนเขาเป็นหน่อยพี่น้องเขาปนแดงของผมครับเอาไปลงสีครับเราไปกองร่วมกันครับพี่น้องจนข้าวปนมะลิแดงครับเขาแดงๆนะครับ
ถ้าจะคล้องลูกสีครับผมถ้าจะคล้องลูกสีมันไปกินเขาด้วยครับเขาผมก็เจอเขาปนครับเอาไปกองร่วมกันแล้วครับเนี่ยเจอแล้วรถถ่ากันเลื้อยหลายแห่งพี่น้องโอ้ยฟูรถเหลืออยู่ประมาณ40-50 คันครับ